สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับก็เข้ามาในสวนนะครับจะขึ้นมาทางสวนยางนะครับแต่ยกมากเลยนะครับทิ้งตั้งไว้เป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วนะครับก็วันนี้ว่าจะเบิกทางวันแรกนะครับก็มีของเส้นไหว้มาด้วยนี่ก็พาน้องขึ้นมาด้วยมีอะไรบ้างมีจำพวกเหล้าขาวจำพวกไอ้ทูบเทียนนะครับแล้วก็หมากพลูนะครับก็มีการขึ้นมาด้วยเดี๋ยวภาชนะเอามาใส่เอามาใส่ของไว้ไอ้ตั้งเจ้าที่นะครับนานๆขึ้นมาทีนะครับก็จะก่อนจะถางก็ต้องตั้งเจ้าที่ก่อนนะครับบนป่าบนเขานะครับนี่ด้านบนนู้นนะครับก็จะเป็นสวนของผมนะครับก็เป็นสูงพอสมควรนะครับนี่อยู่ด้านล่างนะก็มีลุงนะครับมีลุงมีพ่อขึ้นมาด้วยก็มีน้องนะครับคนหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะก็เป็นป่าใช้ได้นะครับรกมากเลยพี่น้องแต่มันเป็น20ปีแล้วนะครับปลูกยางทั้งไว้แล้วก็ได้กรีดสัก 2-3 ปี 3-4 ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็ทิ้งนะครับทิ้งก็ไม่ได้ขึ้นมาดูเลยนะครับเนี่ยก็วันนี้ก็มีโอกาสว่างนะครับว่าจะมาปรับปรุงบูรณะใหม่นะครับมาทางใหม่นะก็ยางเป็นยางแก่แล้วนะครับเป็นยางแก่แล้วทิ้งตั้งไว้หลายปีแล้วนะครับเหนื่อยพี่น้องอยู่นาราก็ขึ้นเขากลับมาบ้านก็ขึ้นเขาเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูครับพี่น้องว่ามันรกขนาดไหนนะครับนี่นะครับบรรยากาศก็รกมากเลยนะครับขึ้นไปถึงนู่นเลยด้านบนเลยนะครับบนยอดควนเลยนะครับเหนื่อยนี่ครับพี่น้องรกมากนี่ที่พี่น้องเห็นนี่ในป่านี้นะครับในป่านี้นี่ใช่ทั้งนั้นเลยนะครับ10กว่าไร่นะครับ10กว่าไร่นะก็ที่นะครับที่ก็เป็นที่สปป.นะครับนี่ก็สูงพอสมควรอันนี้นี่ที่โล่งๆนี้ที่ก็ปลูกยางนี่เป็นของแม่นะครับเสร็จแล้วก็เพิ่งจะขายไปนะแล้วก็อยู่ติดกับของแม่นี่ก็จะเป็นของผมนะครับเป็นของผมลุกมากผมก็ซื้อต่อมาจากลุงนะครับก็จะขึ้นมาจะขึ้นมาถางนะครับจะขึ้นมาถางใหม่นะครับก็ดูพี่น้องเป็นพาเป็นอะไรลุกมากนี่เป็นป่าแก่เลยครับพี่น้องแต่มีสวนยางอยู่ด้านในนะครับสวนยางอยู่ด้านในจำพวกพาจำพวกอะไรแบบนี้มันขึ้นคลุมหมดแล้วนะครับเพราะว่าพี่น้องลองนึกสภาพดูทิ้งตั้งไว้เกือบ20ปีนะครับกลายเป็นป่าแก่แล้วนะครับต้นยางไม่รู้เหลือสักกี่ต้นนะครับแต่ต้นยางต้นใหญ่อยู่นะครับต้นใหญ่นะก็ไอ้ไม้ป่าก็เยอะอยู่ขึ้นเยอะอยู่นะครับผมว่าจะขึ้นมาแรกถางก่อนนะครับวันแรกต่างก่อนเอาทูบเทียนเอาอะไรต่างก็ขึ้นมานะครับต่อหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไมโครขึ้นมากวาดนะนี่หมอนะครับหมอพ่อหมอให้ลุงขึ้นมากราบเส้นไหว้ให้นะครับด้านหลังก็จะเป็นพ่อตรงกลางก็จะเป็นน้องนะครับในตังตรงไหนลุงครับตังตรงไหนฮะเดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในนะพี่น้องไม่รู้เข้าไปได้ไหมนะเป็นป่าเป็นเถาวัลย์รกเต็มเลยนะครับไปนี่ป่าทูบเทียนเหล้าขาวบุรีขึ้นมาไอ้หมากพลูนะครับขึ้นมาจะเอาข้าวไปทิ้งไว้ดูที่ลมๆนั่นเลยไปเลยดูพี่น้องชันใช้ได้นะครับนี่ลุกมากเลยไม่รู้จะเข้ายังไงครับพี่น้องหาทางเข้าไม่เจอนะครับขาทางนี้นะขึ้นต่อไปอีกครับพี่น้องนี่หูนี่ดูพี่น้อง
ขึ้นมาโอเคได้นะครับนู่นละของผมขึ้นยันถึงบนยอดเลยนะครับก้าวได้มั้งครับก้าวได้ไปเดี๋ยวข้าไปดูมันรายยืดอันนี้ยาวนั่นมายาวเลยนะไม่ได้ยินนะก็ตั้งก่อนนะครับตั้งเจ้าที่ก่อนนี่อะไรขึ้นมาบนมันจับไม่ได้เนาะต้นยางทิ้งตั้งไว้หลายสิบปีแล้วนะครับนี่เป็นสวนยางเขานะครับแย่งที่เราได้ก่อนเลยนี่นะก็ตั้งก่อนนะครับตั้งเจ้าที่เรียวเลยดูนั่นนอกลุกมากยางนะครับไม่ใช่ป่านะครับสวนยางเป็นสวนยางเก่านะครับพี่น้องสวนยางเก่าต้นยางอยู่นี่ต้นยางอยู่นี่เดี๋ยวผมบากให้ดูนี่นะครับขึ้นต่ำได้ไหมพี่น้องคุณสวัสดีครับที่วัดเลยนะครับพ่อลุงหมอที่วัดลองตั้งวันนี้ว่าเขาตั้งได้ไหมพ่อลุงพ่อลุงเป็นหมอนะครับหมอไม่ใช่หมอที่โรงพยาบาลนะครับหมอป่าหมอป่านี่ครับก็อยู่กันแบบมีความสุขนะครับญาติพี่น้องครับก็ขึ้นมาช่วยกันกำลังตั้งนุ่นพ่อนะขึ้นไปถึงด้านบนนู้นเลยบนยอดเลยครับพี่น้องใช้ทูบ9ดอกครับพี่น้องทูบ9ดอกเทียนเหล้าขาวบุรีนะครับเอามาเต้นไว้เจ้าที่นะครับเพื่อเบิกเลือกที่จะทางนะครับก็แบบว่าเอามากาดนะครับของแบบนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบดูนะครับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะครับคือขึ้นมาทำมาทางมาอะไรคืออย่าให้มันเกิดอุบัติเหตุอย่าให้มันเลือดตกยางออกในทำนองนี้
นะครับมีเจ้าที่อยู่ด้านบนก่อนจะถามเราก็ต้องก่อนจะถามก็ต้องมากราบมาว่ากันก่อนนะครับมาตกลงนี่เราไปนอกดูด้านนอกนี่ลูกแต่ด้านในนี่มันออกโล่งๆมันถางง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าทิ้งตั้งไว้หลายสิบปีแล้วนะครับไม่ถางนะไม้มันก็ขึ้นไม้ใหญ่ขึ้นนี่เป็นต้นยางที่ผมจากเมื่อกี้ยางนะครับ เดี๋ยวมีคนดราม่าอีกว่าผมมาขึ้นบุกลูกป่าไม่ใช่นะครับพี่น้องไม่ใช่เป็นป่ายางนะครับเป็นป่ายางถูกตั้งไว้หลายสิบปีแล้วนะครับเรื่องที่จะทำก็ต้องมากราบมาไหว้เจ้าที่ก่อนนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมก็มีความเชื่อกันแบบนี้ก่อนจะทำก่อนจะอะไรเหมือนกับยกบ้านต่างๆก็ต้องตั้งเสาอีกเสาโต้ก่อนนะครับก็ขึ้นมากลางป่าไอ้ทำแบบนี้ก็ต้องมากราบไหว้เจ้าที่กันก่อนนะครับกล่องแบบนี้นี่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ตามความเชื่อนะครับบางคนพี่น้องถามว่าเอ้าไหนเจ้าที่เจ้าทางตัวแบบไหนไม่เชื่อไหนลองเอามาดูสิว่าตัวแบบไหนก็พี่น้องลองยกตัวอย่างดูก็เหมือนกับว่าวันพรุ่งนี้มีจริงไหมถ้ามีจริงไหนเอามาดูเราจะเอามาดูมันเอามาไม่ได้มันต้องให้ถึงก่อนนะครับต้องให้ถึงก่อนไหนเอาวันพรุ่งนี้มาดูสิไม่เชื่อว่ามันมีจริงวันพรุ่งนี้นะครับก็ในทํานองนั้นนะครับเจ้าที่เจ้าทางก็เหมือนกันนะครับแบบไม่มีตัวตนแต่ไม่มีอยู่จริงนะครับของวันนี้นะก็เหลือจากเจ้าที่ก็ตอนนี้ก็เจ้าทางนะครับจากเหลือจากเจ้าที่ก็เจ้าทางกินเดนชานเดี๋ยวกลับบ้านไม่ถูกอีกนะครับเมาเป็นควรเมาเป็นเขานี่เลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในนู้นต่อเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องผมถางแล้วก็มาเจอไอ้เถาวัลย์น้ำนะครับเถาวัลย์น้ำผมก็จะเอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับนี่ไอ้ต้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมสายดูสายให้ดูใจนะครับนี่น้ำย้อยเลยนี่นะครับพี่น้องเหมือนกับลงป่าได้แบบนี้นะครับลงป่านี่พี่น้องดูให้ดีนะครับดูให้ดีว่ามันจะแบบไหนนะครับนี่จะอยู่ในแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เขาเรียกต่อวันน้ำนี่พี่น้องยังไหลไม่หยุดเลยนะครับนี่เจอลงป่าลงไรนี่มาเจอไอ้ต้นแบบนี้นี่ตัดกินได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีน้ำกินนะครับก็สามารถตัดกินได้เลยนะนี่เดี๋ยวผมจะเอาต้นให้ดูนะครับเดี๋ยวต้นให้ดูว่าเป็นต้นแบบไหนนะครับนี่ครับพี่น้องต้นที่ผมตัดเมื่อกี้นะครับนี่มันจะเป็นเถาแบบนี้เลยนะนี่ใช่ทั้งนั้นเลยนะครับนี่เป็นเถานะครับเถาวัลย์น้ำนะครับถ้าตัดถ้าพี่น้องตัดต้องตัดตั้งสองข้างเลยนะครับตัดให้มันขาดถ้าตัดขาดแค่ข้างเดียวมันจะไม่น้ำจะไม่ไหลนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องตัดสองข้างนะครับอันนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะฟันให้ดูใหม่นะนี่โอ้ปลาก็ไม่ค่อยคุมครับพี่น้องหมดแล้วน้ำหมดแล้วเมื่อกี้ไหลออกหมดแล้วนะครับนี่เป็นเถาวัลย์น้ำนะครับนี่เป็นเถาวัลย์น้ำนะไอ้นี่นี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามีน้ำไหมนะครับต้องตัดดูก่อนนะครับแต่ไอ้แบบนี้นี่ที่ผมตัดเมื่อกี้นี่แน่นอนนะครับแน่นอนนี่ครับพี่น้องนี่ต้นแบบนี้นี่ใช่เลยนะครับแบบนี้นี่เราสามารถตัดได้เลยมันไม่แข็งด้วยนะครับพี่น้องไม่แข็งเราสามารถที่ว่าตัดกินน้ำได้เลยนะครับผมไม่รู้นี่พี่น้องก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวผมตัดให้ดูไปนะครับ
น้ำเริ่มไหลแล้วครับพี่น้องมันใหญ่ครับพี่น้องตัดไม่ค่อยขาดนี่ไหลเลยนี่พี่น้องไหลแล้วครับนี่คือเถาวัลย์น้ำนะครับนี่ครับก็นี่เป็นเถาวัลย์น้ำถ้าพี่น้องคนไหนที่หลงป่าหลงใดนะครับมาเจอเถาแบบนี้นะครับสามารถตัดกินน้ำได้เลยนะครับผมมีโอกาสได้เข้าป่าก็เอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากพี่น้องกันนะครับนี่คือเถาวัลย์น้ำนะครับโอเคเดี๋ยวไปสางป่ากันต่อเมื่อกี้ก็สางมาได้นั่นแล้วนะครับสางมาได้ต้นนึงแล้วเถาวัลย์ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับก็ทำแล้วนะก็ไม่ได้ถ่ายเลยวันนี้นะครับมัวแต่ถางกันอยู่นะครับก็รีบๆด้วยนะวันนี้ก็ฝนมันใกล้จะมาด้วยนะครับก็ฝนมันทำท่าจะตกด้วยนะครับก็เลยรีบถางรีบนั่นให้มันจบให้มันเสร็จนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จยังไม่จบเลยนะครับก็ยังไม่ได้ปิดคลิปเลยนะครับก็เพิ่งกลับมาถึงเมื่อกี้นะครับเดี๋ยววันต่อไปก็จะขึ้นไปทำอีกนะครับจะขึ้นไปทำอีกก็วันนี้ก็ถางไปก็ได้ประมาณสักไร่สองไร่นะครับก็เหนื่อยพอสมควรนะครับก็มาขอมายังไงมาบอกปิดคลิปกับพี่น้องนะครับหลังจากที่ผมถ่ายไปช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับก็ยังไม่ได้บอกปิดคลิปกันเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอัปเดตให้พี่น้องดูเรื่อยๆนะครับว่าผมทำอะไรบ้างแต่ละวันนะครับก็กลับมาบ้านก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันนะก็มาทำงานทำอะไรไปตามภาษานะครับก็มันอยู่ว่างๆมันไม่ได้นะครับอยู่ว่างๆมันเบื่อนะครับก็อยากจะหาอะไรทำอยากจะหาอะไรทำแก้เบื่อนะครับทำแล้วก็ให้มันได้ประโยชน์ให้มันมีประโยชน์ด้วยนะครับก็สำหรับเย็นนี้คืนนี้นะครับผมก็ขออนุญาตไปอาบน้ำนะครับไปอาบน้ำไปทำภารกิจส่วนตัวก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวไว้ว่ากันวันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ